นอกจากที่ฮ่องกงจะมีการประท้วงต่อเนื่องแล้วนะคะยังมีอีกชาติหนึ่งค่ะที่ตอนนี้มีการประท้วงที่ต้องจับตาดูด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะมีกลุ่มนักศึกษาออกมาชุมนุมประท้วงเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วค่ะแล้วก็มีเหตุรุนแรงปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับบรรดาผู้ประท้วงด้วยนะคะผู้ประท้วงต้องการต่อต้านร่างกฎหมายใหม่หลายฉบับเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นกฎหมายที่ห้ามการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสค่ะนักศึกษาอินโดนีเซียหลายพันคนไปชุมนุมประท้วงครั้งใหม่ในหลายเมืองนะคะรวมถึงในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงด้วยเป็นการชุมนุมวันที่3ค่ะหลังเมื่อวานนี้ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและน้ำแรงดันสูงสลายการชุมนุมที่กรุงจาการ์ตาแล้วก็อีกเมืองหนึ่งมีนักศึกษาบาดเจ็บ265คนตำรวจบาดเจ็บ39นายแล้วก็มีผู้ถูกจับกุมไป94คนบางคนมีระเบิดเพลิงด้วยค่ะการปะทะเกิดขึ้นประปรายต่อเนื่องจนถึงกลางดึกเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดก็ประกาศว่าจะให้รัฐสภาเลื่อนการลงมติประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่จะเอามาใช้ทดแทนกฎหมายหลายฉบับซึ่งหลายฉบับนะคะเป็นกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นอาณานิคมเนเธอร์แลนด์แล้วรัฐสภาก็เห็นว่าควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบก็เลยจะเลื่อนเป็นเดือนหน้าแทนค่ะประมวลกฎหมายใหม่นี้มีบทกำหนดนะคะที่ลงโทษการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสการดูหมิ่นเกียรติของประธานาธิบดีโทษก็สูงเลยนะคะจำคุกเลยนะคะแล้วก็มีการห้ามทำแท้งโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หรือกรณีถูกข่มขืนมีกรณีสั่งจำคุกการใช้เวทมนต์คาถาด้วยค่ะขณะที่กลุ่มนักศึกษาก็เปิดเผยว่านอกจากพวกเขาจะมาคัดค้านประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่แล้วพวกเขายังคัดค้านอีกหลายเรื่องเลยนะคะอย่างเช่นการแก้ไขกฎหมายกำกับดูแลคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตการห้ามเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจมีตำแหน่งราชการแล้วก็การเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองชาวปาปัวที่ตอนนี้ก็เกิดเหตุไม่สงบมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะรวมทั้งต้องการให้รัฐบาลเพิ่มความพยายามในการป้องกันไฟป่าที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันแล้วก็เพิ่มความพยายามในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะไปมาก็ออกมาเรียกร้องชุมนุมหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขค่ะแต่ว่าหนึ่งในกฎหมายสำคัญที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันทั่วโลกเลยนะคะที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่นี้ก็คือการห้ามทั้งคู่รักนะคะที่ยังไม่ได้สมรสกันมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสค่ะแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยนะคะเรื่องนี้ทำให้เกิดกังวลว่าจะอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานค่ะหากร่างกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์นอกการสมรสมีผลบังคับใช้เกาะบาหลีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซียก็ไม่ได้รับการละเว้นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นการเอาผิดทางอาญาต่อมีการเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและอาจมีโทษจำคุกได้ถึง1ปีรวมถึงการอยู่กินด้วยกันโดยไม่แต่งงานก็อาจมีโทษจำคุกสูงสุด6เดือนแอนเดรียส ฮาโซโน่นักวิจัยจาก Human Rights Watch ระบุว่ากฎหมายนี้ไม่ได้สร้างเพียงหายนะสำหรับผู้หญิงผู้ที่นับถือต่างศาสนาและกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศแต่เป็นหายนะสำหรับชาวอินโดนีเซียทั้งประเทศด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียได้แจ้งเตือนเรื่องนี้ในคำแนะนำการเดินทางแล้วในขณะที่สื่อแท็บลอยด์อย่าง The Daily Telegraph รายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของ Elizabeth Travers ซึ่งบริหารจัดการวิลล่าในบาหลี30แห่งว่าลูกค้าเริ่มยกเลิกการจองแล้วเพราะลูกค้าที่เป็นคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่ไว้วางใจสถานการณ์ทราเวอร์แสดงความกังวลว่าร่างกฎหมายนี้อาจสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะบาหลีมากกว่าเหตุก่อการร้ายหรือภัยธรรมชาติเสียอีกทั้งนี้สภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลกระบุว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับอินโดนีเซียราว 1.9 ล้านล้านบาทในปีที่แล้วและทำให้เกิดการจ้างงานเกือบ13ล้านตำแหน่งขณะที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ The Sydney Morning Herald ว่าหากร่างกฎหมายนี้ผ่านการเห็นชอบเธอคงต้องคิดแล้วคิดอีกหากจะกลับมาเที่ยวบาหลีอีกอย่างไรก็ตามทางการอินโดนีเซียรีบชี้แจงในเรื่องนี้โดยประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวของบาหลียืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและบาหลียังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนทั้งนี้ The South China Morning Post ระบุว่าความเคลื่อนไหวเรื่องร่างกฎหมายนี้ย้อนแย้งต่อนโยบายของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดที่ประกาศ10 New Bali Initiative เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวแบบบาหลีอีก10แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองท้องถิ่น
ด้วยเมืองเหล่านั้นยังมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่าบาหลีด้วยซ้ำไปกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะตอนนี้ยังคงออกมาชุมนุมอยู่นะคะเพราะว่าพวกเขาบอกค่ะว่านี่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางรัฐสภามีการแค่เลื่อนการพิจารณาออกไปไม่ได้มีการถอนร่างกฎหมายทั้งหมดออกไปตามที่พวกเขาเรียกร้องแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองการชุมนุมนะคะก็เลยทำให้มาชุมนุมกันต่อเนื่องกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีทั้งเครือข่ายนักศึกษาสหภาพชาวนารวมทั้งพันธมิตรเครือข่ายชนเผ่าดั้งเดิมด้วยค่ะทีนี้พอเกิดการประท้วงในอินโดนีเซียตอนนี้ในโลกโซเชียลของอินโดนีเซียก็มีกระแสเหมือนกันนะคะเปรียบค่ะว่าที่อินโดนีเซียกับการประท้วงที่ฮ่องกงนั้นแหมค่อนข้างจะคล้ายกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือการออกมาต่อต้านร่างกฎหมายที่ทางการเสนอเข้าไปแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยนั่นเองค่ะก็มีการล้อเลียนเสียดสีด้วยนะคะว่าภาพที่ตำรวจไปยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมผู้ชุมนุมในอินโดนีเซียนั้นคล้ายฮ่องกงเช่นเดียวกันแล้วก็พูดกันนะคะว่า This is Jakarta not Hong Kong ค่ะนี่คือจาการ์ตาไม่ใช่ฮ่องกงนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีการให้คำแนะนำนะคะเลียนแบบที่ฮ่องกงเลยว่าถ้าเกิดเจอแก๊สน้ำตาจะต้องรับมืออย่างไรเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อให้ปลอดภัยค่ะทีนี้พอพูดถึงฮ่องกงค่ะฮ่องกงก็พยายามจะคลี่คลายสถานการณ์ประท้วงด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยผู้นำทางธุรกิจฮ่องกงก็บอกว่าสนับสนุนการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เพื่อช่วยกันหาทางยุติความขัดแย้งนี้ค่ะผู้นำจากภาคธุรกิจของฮ่องกงนะคะบอกว่าสนับสนุนการเจรจากันระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งทางการฮ่องกงก็มีกำหนดประชุมนัดแรกกับประชาชนในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ผ่านมามีประชาชนประมาณ 2,000 คนมาลงชื่อขอร่วมเจรจาด้วยนะคะแต่จะมีเพียง150คนเท่านั้นที่ถูกเลือกให้ร่วมประชุมกับรัฐบาลค่ะนายทิโมธีฟกซุงตินประธานกลุ่มฟกหญิงตงก็บอกว่าการเจรจาระหว่างกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญและทุกวันนี้หลายสิ่งเปลี่ยนไปดังนั้นเขาก็คิดว่าฮ่องกงยังต้องมีการสื่อสารระหว่างกันเป็นพิเศษค่ะแล้วบอกด้วยว่าฮ่องกงนั้นเป็นชุมนุมที่มีความชุมชนที่มีความมั่งคั่งทำให้ตอนนี้บ้านที่อยู่อาศัยนั้นมีราคาแพงซึ่งเขาคิดว่าคนรุ่นใหม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ Apple Daily ก็ประณามการทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวในสังกัดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะมีกลุ่มชายชะกันไม่ทราบฝ่ายค่ะมาทำร้ายผู้สื่อข่าวหญิงนะคะผู้ชาย4คนสวมชุดดำแล้วก็ใส่หมวกสีเหลืองมีใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าด้วยทำร้ายเธอเมื่อคืนวันอังคารก็เลยทำให้เธอได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ Apple Daily บอกว่าไม่กลัวการใช้ความรุนแรงนะคะจะเดินหน้าปกป้องเสรีภาพของสื่อและสิทธิต่างๆของประชาชนต่อไปด้วยค่ะ